ยโอเคผมกลับมาแล้วทุกคนสวัสดีครับเอาละฮะทุกคนกล้องโฟกัสกูไหมกล้องไม่โฟกัสกูโอเคน่าจะโฟกัสแล้วโอเคผมกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากหายไปประมาณ4เดือนได้ไอชิบหายโอเคถอนนี้ก่อนช่างมันเถอะครับผมที่ผมหายไปเนี่ยก็มีการทำงานในส่วนอื่นที่เป็นงานของโรงเรียนแล้วก็เป็นในส่วนของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ฮฤโหดนะฮะผมท่านผู้ชมทุกท่านซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นรอดอปี2แล้วก็จบไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งในที่ค่ายเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆนานาแล้วผมจะมาถ่ายทอดให้เป็นการ์ตูนให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมโอ้ยสัตว์ใช้ตังทั้งวันเลยไอ้ทหารเนี่ยมันเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วแต่ช่างมันเถอะครับผมก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับรู้ผ่านการ์ตูนเดอะเกียนของผมเองนะครับผมก็เป็นค่ายหนึ่งในชลบุรีนะครับผมกูบอกชื่อได้ปะกูบอกชื่ออะไรเนาะก็กกน14นะผมกกน14ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ายอันนั้นอ่ะไม่ใช่กกน14แม่คุณเนาะเอาละมันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะฮะท่านผู้ชมมึงจะกลอนทำไมเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะปิดเทอมแล้วกูต้องมาฝึกเป็นทหารอีกเหรอเนี่ยช่างแม่งเถอะมันเป็นการหนีทหารที่ถูกกฎหมายของประเทศไทย 4.0กูพูดอะไรลงไปเนี่ยโอเคติดโควิดให้มึงตายหมดเลยพวกประยุทธ์นี่เมื่อกี้มึงว่าอะไรนะเปล่าไอเด็กพวกนี้มันไม่เคยเข้าค่ายกันก่อนหรือไงเนี่ยและดูเหมือนโรงเรียนอื่นจะมาเยอะด้วยนะเอาถึงเลยพวกเวรส้นตีนเหยียดแมมคนเยอะชิบหายการเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้องมีความอดทนอดกลั้นและที่สำคัญคลิปต้องลงทุกวันจ๋าครับผมวันนี้ไม่เกี่ยวผู้ปราดเดินทหาร 3-4 เดือนเนี่ยแกไม่ลงคลิปแม่มึงบ้าหรือเปล่าโคตรแม่มึงเอ้ยบักหัวขวดอะไรโทรศัพท์กูมึงก็เอาไปไอชิบหายอันที่จริงมันไม่ใช่แบบนี้นะมันแค่ยึดโทรศัพท์เฉยๆอ่ะครูเขาก็แค่ยึดโทรศัพท์เฉยๆนะมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้หรอกกวดเล่นโทรศัพท์3วันการเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้องมีความอดทนอดกลั้นการมีระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะข้อสุดท้ายหากใครปล่อยปละละเลยพวกเองจะต้องพิจารณาความเป็นคนสมัยทราบทราบเดินให้เป็นแถวเดินให้เป็นหมวดเดี๋ยวสั่งหมอบแม่งเลยนี่ช้าจังว่ามึงมีขาหรือเปล่าโอ้ยอินนี่สั่งกูยังกันลูกใช่นั่นสินะพวกมึงคุยอะไรกันกูได้ยินนะเว้ยอุ้ยนี่เป็นพวกกูเหรอเนี่ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะมาทักทายในยามราตรีแน่คืนนี้ในส่วนของเต้นเนี่ยมันคือสุดยอดแอร์ธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของการฝึกเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเขาจะฝึกแบบว่าการพรางต่างๆการพรางหน้าการลบนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ใช่ลบกระดานนะหมายถึงการรบลบล้อเรืออืมใช่การพางมันจะมีแบบว่ากี่อย่างไม่รู้น่าจะ7อย่างนะผมพางนู่นพางนี่ตรงนู่นตรงนี้พางกลางคืนพางกลางวันแล้วก็พางเพื่อให้มันแบบว่าศัตรูมองไม่เห็นนะฮะผมอืมใช่แต่ในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยผมก็หลับใช่ผมหลับมันง่วงอ่ะมันง่วงอ่ะกูทนไม่ไหวคือมันง่วงอ่ะคือเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูกูจะตายโอ้ยไปให้กูพักถึงอะไรประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมแต่เขาก็พูดไปก็พอมันมีอยู่7อย่างนั้นนักเรียนเอาละเราจะมาสาธิตการพรางเราจะให้หัวหน้าหมู่หัวหน้าหมวดมาสาธิตให้กันดูนะครับว่าการพรางมันเป็นยังไงกูจะตายแต่ยังไงเขาก็ใจดีนะผมก็การเรียนผ่านไปสักพักหนึ่งก็เขาก็ปล่อยให้พักผ่อนนะครับผมก็มีไข่ของมีน้ำมีเนิ่มนู่นนี่นั่นแล้วก็มีไส้กรอกมีไก่ย่างมีนู่นนี่นั่นข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวหมูทอดบอกว่าแล้วก็มีไอติมแซนด์วิชนะผมไอติมแซนด์วิชเนี่ยคือแบบว่าเดอะเบสเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมvery good นะฮะผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมต่อมาก็จะเป็นการฝึกช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าการฝึกของเกี่ยวกับการกระโดดหอสูงนะครับผมปี2ปี3นี่ก็มีการกระโดดหอเหมือนกันครับปี1ไม่มีครับปี1ไม่มีเข้าค่ายนะครับผมรอบต่อไปโอเคการโดดหอสูงเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปผมนักศึกษาวิชาทหารโทนี่หัวขวดขออนุญาตทดสอบกำลังใจโดยการโดดหอสูง34ฟุตครับเอี้ยเอี้ยเอี้ยกับผมนักศึกษาวิชาทหารกรีนหำตุงขออนุญาตหนีเวรครับ
เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวมันถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องทำสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้พ่อครับแม่ครับทุกคนพ่อมึงสิรีบโดดเฮ้ย1,001 1,002 1,003 1,004 ตัวน้ำแม่งเอ้ยอะเด็กแต่อันที่จริงมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมแค่ใส่เป็นมุกตลกเฉยๆนะครับผมแต่ก็สนุกดีครับผมพอเราโดดหอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อรอดอเนี่ยไปปักสัญลักษณ์อย่างนึงนะผมที่แบบว่าคุณผ่านการโดดหอของปี2แล้วนะผมซึ่งเท่มากนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็แบบว่ากินข้าวกันปกตินะครับผมกับข้าวก็อร่อยใช้ได้นะครับผมเมนูไก่ทุกเมนูเลยแต่ได้ทั้ง3วัน แต่ว่าน้ำปลาพริกเนี่ยคือว่าเด็ดสุดเลยนะครับผมเวลีกูดเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็พอตกดึกเนี่ยเขาก็จะแถลงการเกี่ยวกับว่าการเรียนการสอนการทำสอดอ9นู่นนี่นั่นแบบว่าอายุ17ปีก็ต้องไปทำเลยนะครับผมเพื่อขึ้นปี3อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็4ทุ่มก็เข้านอนนะครับผมเป็นเวลาปกติครับผมแล้วก็การยืนเวรแน่นอนเราเป็นทหารเราต้องมีการยืนเวรผัดเวรผัดเวรกันไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ละเต็นท์แต่ละเต็นท์คือแต่ละเต็นท์เนี่ยคือผมไม่รู้มันเป็นการจัดเวรยังไงครับผมแต่ว่าไอเด็กเวรไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันบอกให้ผมไปเข้าเวรใช่ขี้เกียจก็นอน4ทุ่มเข้าเวรตี4ถึงตี5นะครับผมก็มันจะเป็นประมาณนี้ฮะกับผมนักศึกษาวิชาทหารโทนี่หัวขวดเป็นเวรคลังอาวุธผัดที่6กองร้อยที่2เวลา 04.00 ถึง 05.00 ระหว่างปฏิบัติงานเหตุการณ์ปกติดีครับดีมากเข้าเวรกันกี่คน2คนครับแล้วข้างหลังคุณคือใครฮะอะไรนะ มองอะไร